ทีนี้เนี่ยเพื่อเห็นภาพของการทำ diversification เพิ่มเติมนะครับผมจะยกตัวอย่างของแนวคิดของคุณเรียนดาริโอเลยเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนครับว่าจริงเราเรียนจากคนที่มีประสบการณ์ในตลาดและอยู่รอดในตลาดจริงๆเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเห็นภาพหรือเปิดมุมมองได้มากขึ้นนะครับตรงนี้เป็นคลิปบรรยายนะครับใครสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปดูในวิดีโอ YouTube ได้หรือว่าดูในเว็บไซต์ได้นะครับซึ่งอันนี้คนที่บรรยายก็คือคุณเรียนดาริโอเองเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาใช้คำว่า the holy grail นะครับซึ่งจริงๆแล้วคุณเรียนดาริโอเนี่ยไม่ได้พูดอะไรซับซ้อนเลยครับเขาพูดให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นคือไม่มีใครรู้ครับว่าอนาคตจะเกิดอะไรเพราะเขาเองเนี่ยเขาเคยเล่าเท้าความไปถึงจุดหนึ่งของช่วงในการเริ่มต้นบริษัทที่เขามีความผิดพลาดจากความเชื่อหรือจากชุดความคิดบางอย่างที่เขาคิดว่ามันควรจะเป็นนะครับแล้วมันไม่เป็นเช่นนั้นความผิดพลาดนั้นก็นำมาซึ่งความเจ็บปวดนะครับนำมาซึ่งการขาดทุนนำมาซึ่งการเกือบจะต้องปิดบริษัทนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเห็นก็คือว่าพอผ่านตรงนั้นมาได้คุณเรโอเลยมองว่าแทนที่คุณจะต้องไปโฟกัสอยู่เรื่องเดียวหรือไปเดาว่ามันจะเกิดภาวะที่เป็นด้านบวกที่สินทรัพย์ตัวเดียวหรือหุ้นตัวเดียวเนี่ยทีนี้เขาทำคือเขาก็ผสมนะครับการผสมหมายความว่ามันสามารถจะรีสปอนส์ในเชิงบวกได้ในทุกภาวะนะครับเขาเรียกว่าได้ในทุกภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สามารถจะโปรเทคดาวไซด์ตัวมันเองได้เพราะมันมีความทนทานต่อช่วงวิกฤตหรือช่วงภาวะปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้เกือบหมดนะครับไอเดียตรงนี้คุณเรโอเลยบอกว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโฮลี่เกลนะครับแต่คีย์ของเขาคือการผสมสินทรัพย์นะครับไม่ใช่ซื้อเท่ากันทั้งหมดนะครับก็จะมีโมเดลในการผสมที่แตกต่างกันไปคุณเรโอเลยใช้ลิควิดิตี้นะการคำนวณเวทในการจัดการหรือในการผสมเนี่ยมันจะไม่ใช่โอ้ไปซื้อ S&P 500 30% 50% ของพอร์ตไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าคนที่บริหารพอร์ตเป็นหลักเป็นพันล้านหรือว่าขนาดใหญ่ๆนี่ครับกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงเขาต้องดีมากเพราะบางทีมันมีการเปลี่ยนแปลงนิดเดียวทำให้เกิดการสูญเสียและเกิดการขาดทุนที่เยอะขึ้นมาได้ดังนั้นคอนเซ็ปต์เขาเนี่ยการผสมสินทรัพย์เนี่ยแม้กระจายความเสี่ยงไปตามสินทรัพย์ต่างๆตามผู้ต่างๆแล้วนะครับเขาจะมีการจัดสินทรัพย์จัดเวทในการใส่ไปในสินทรัพย์เนี่ยตามค่าของความเสี่ยงหรือค่าของ volatility ในแต่ละ asset ด้วยนะครับนั่นคีย์สำคัญที่สุดคือกระจายแล้วก็ผสมนะครับแต่ตัวหนึ่งที่คุณเรนเดอร์พูดในคลิปวิดีโอนี้น่าสนใจคือเขาเรียกตัวนี้ว่า uncorrelated betting นะครับซึ่งเขามองว่าแต่ละตัวที่มันผสมเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องเช็คหรือว่าคำนวณถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นนะใช้ data เข้ามาช่วยนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์หรือมี correlation ต่อกันมากน้อยเพียงใดเพราะบางทีเราผสมไปแล้วเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยเราเลือกมาอย่างดีแล้วแตกต่างแล้วนะต่างอุตสาหกรรมต่างบริษัทต่างอะไรกันแล้วปรากฏว่ามันกลายเป็นว่ามีบางอย่าง something ที่มันเคลื่อนหรือมันเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกันหรือว่ามีรูปแบบสัมพันธ์กันแบบนี้จะไม่ใช่การผสมที่มันเกิดประโยชน์ที่ดีเพราะอาจทำให้พอมันเกิดความเสี่ยงขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแล้วมันรับแบบเดียวกันมันก็ทำให้การขาดทุนมันเกิดขึ้นซ้ำซ้อนกันได้อยู่ดีนะครับดังนั้นเขาเลยบอกว่าตรงนี้คือโมเดลของ uncorrelated betting นะครับโดยสรุปเนี่ยผมเล่าภาพนี้ให้ฟังก่อนนะครับอันนี้คือการกระจายความเสี่ยงแล้วมีประโยชน์อย่างไรนะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ภาพนี้จริงไม่ซับซ้อนเลยครับคือเขาบอกว่าความเสี่ยงเนี่ยครับเหมือนที่เราเรียนไปในตอนต้นนะครับจะมี2ประเภทคือ unsystematic กับ systematic นะครับการที่เราเห็นความเสี่ยง2ส่วนนี้นะครับสมมตินี่คือ1นะครับแล้วนี่คือ2นะรวมกันเนี่ยก็จะได้เท่ากับ total risk คือ1 + 2นะครับสิ่งที่จะพบก็คือว่าถ้าคุณสามารถที่จะทำการกระจายความเสี่ยงได้ดีนะครับมันก็สามารถที่จะบีบนะฮะให้เจ้าตัว systematic risk มันแคบลงไปได้เพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปกังวลกับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นแบบที่เป็น common หรือ general ทั่วไปเนื่องจากเราสามารถจะกระจายไปแล้วจัดเวทได้เช่นถ้าผสมได้อย่างดีนะครับมีผสม asset หลายตัวผสมหลายหุ้นเนี่ยครับสมมติถ้าเกิดวิกฤตบางอย่างเช่นอาจจะปัญหาจาก inflation นะแต่เรามีสินทรัพย์ที่กระจายไปแล้วว่าบางตัวมันอาจจะไม่ได้แย่ในช่วง inflation สูงดังนั้นเนี่ยแทนที่เราต้องรับความเสี่ยงเต็มๆเมื่ออินเฟลชันมาเราก็อาจสามารถที่จะลดทอนความเสี่ยงตรงนั้นไปได้นะครับหรือว่าถ้าผสมเป็นสินทรัพย์ในสินทรัพย์ปลอดภัยบางประเภทนะครับแล้วมีการให้ yield ที่ดีนะหรือผสมเป็นสินทรัพย์ที่มีความสามารถที่จะอยู่รอดในช่วงภาวะเศรษฐกิจขาลงแล้วถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาจริงๆนะครับอาจจะมีบางตัวที่กระทบแน่นอนแต่ตัวที่เราใส่น้ำหนักหรือลงทุนเงินไปในกลุ่มพวกนั้นมันก็จะโปรเทคดาวไซด์ของพอร์ตโฟลิโอได้นะครับการกระจายความเสี่ยงเนี่ยถ้าทำได้ดีเพียงพอเนี่ยเจ้าตัวเบอร์2เนี่ยนะครับมันก็จะลดลงไปได้แน่นอนนะครับซึ่งมันก็ทำให้ตรงนี้สามารถจะบีบความเสี่ยงรวมหรือ total risk เนี่ยให้ต่ำลงไปได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมคือความเป็นแรนดอมของอันซิสเตมติกเนี่ยมันยังคงอยู่นะครับบางทีคุณซื้อสินทรัพย์บางตัวหรือว่าซื้อหุ้นบางตัวเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีหรือไม่ได้มอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องเนี่ยบางทีอาจจะมีบางอย่างที่เกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับจุดนั้นดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยพอเขามองเรื่องของอันซิสเตมติกลิงเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นว่าถ้าคุณผสมได้กระจายดีเพียงพอเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแต่คงไม่เกิดขึ้นพร้อมกันทุกตัวนั้นผลกระทบต่อองค์รวมหรือต่อ total risk นะครับมันก็จะไม่ได้ต่ำขอไปมันจะต่ำจะไม่ได้สูงนะครับในภาพนี้ที่เป็นกราฟเพราะอย่างที่เห็นครับว่าถ้าตรงนี้เป็นจำนวนสต็อกนะครับถ้าคุณซื้อหุ้นอาจจะแค่1ตัวเนี่ยครับความเสี่ยง total รวมเนี่ยคุณอาจจะอยู่ที่ A1 ตรงนี้ครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ถ้าคุณผสมได้มากเพียงพอ let's say ซะว่าอาจจะเป็นที่20ตัวอาจจะเป็นสัก10อย่างของคุณเรโอเนี่ยเขาเป็น10 16นะฮะสมมตินะก็ค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะดึงลงมาได้เยอะเลยโดยเฉพาะผลกระทบที่จากอันซิสเตมติกลิงก์นะครับแล้วพอเรากระจายได้ดีเพียงพออีกเนี่ยตัวซิสเตมติกลิงก์เนี่ยมันก็จะต่ำลงไปอีกนะครับซึ่งอันนี้มันก็ทำให้บีบได้ทั้ง2ส่วนเลยนะครับบีบทั้งส่วนของอันซิสเตมติกลิงก์แล้วก็บีบทั้งตัวซิสเตมติกลิงก์ได้ด้วยนะครับส่วนของที่จะบีบซิสเตมติกลิงก์เนี่ยเขาจะเป็นการบีบโดยการกระจายจากปัจจัยความเสี่ยงนะครับเช่นอาจจะบีบให้มันกระจายโดยที่อาจจะใช้แนวทิศแบบที่เป็นอีโคโนมิกเทมเพลตก็ได้หรือว่าใช้ออเวอร์เตอร์ไซจี้บางคนใช้ลิควิดิตี้พวกนี้ก็จะบีบตรงนั้นลงไปได้อีกครับแต่อย่างที่บอกครับว่าการบีบเนี่ยจะเห็นว่ายังมีค่าอยู่นะมันไม่เป็นศูนย์นะนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรากระจายได้เพียงพอเนี่ยตัวอันซิสเตมติกเล็กที่มาจากแรนดอมที่เกิดขึ้นกับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ย
มันจะมากระทบผลรวมเนี่ยแบบมีนัยยะเนี่ยมันจะน้อยนะครับเพราะว่ามันมีการกระจายออกไปนะครับตามเวทตามจํานวนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์บ้างนะครับก็จะเห็นว่าของคุณเรเดียลเนี่ยในสไลด์นี้ก็ใช้15นะ15คลาสอันโคเรเลทนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็น return stream คือเป็นเงินหรือเป็นผลตอบแทนที่ได้จาก asset นะฮะจะเป็นหุ้นก็ได้อาจจะเป็นสินทรัพย์ต่างก็ได้แต่คีย์มากที่สุดก็คือการเลือกการผสมนะครับซึ่งเขาทำโมเดลภาพนี้ให้มาดูเหมือนเป็นตัว simulation นะครับซึ่งไอเดียจะเห็นนะว่าสมมติถ้าเส้นสีแดงนะครับที่เบอร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์อยู่ที่ 60% correlation นะครับก็แปลว่าแต่ละตัวยังมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับอาจจะยืนอยู่บนปัจจัยเสี่ยงที่ใกล้เคียงกันอยู่นะครับส่วนถ้าเป็นเส้นด้านล่างสีเขียวนี่เป็นศูนย์เลยคืออิสระต่อกันเลยนะครับซึ่งสิ่งที่จะเห็นคืออาจจะแน่นอนว่าบางทีมันอาจจะหายากเหมือนกันนะที่จะเป็นศูนย์นะครับเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยสมมติถ้าเราดูเส้นที่เป็นเบอร์สิบนะหรือว่าเบอร์ที่เบอร์ขอไปที่10%หรือว่า20%เนี่ยครับมันยังพอที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่ามันก็จะมีอยู่ครับสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันอยู่ระดับเกณฑ์นี้นะครับยกตัวอย่างในภาพนี้ถ้าสมมติผมดูที่เส้น10%นะครับเส้นสีเหลืองเบอร์4นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเรามีจำนวน asset ที่ผสมนะครับน้อยเช่นอาจจะมีแค่1หรือ2ตัวเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าความเสี่ยงนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยในการตั้งเนี่ยครับเขาทำเป็น annual portfolio standard deviation ที่เป็นตัวแทนของความเสี่ยงนะครับมันจะอยู่ประมาณ 8-9% ซึ่งถือว่าค่อนข้างจะสูงนะครับแม้ว่าจะกระจาย asset class ไปแล้วนะซึ่งนี้จะเห็นนะครับว่าสมมติถ้าผมดูที่เบอร์4เลยนะครับความสัมพันธ์อยู่ระดับ 10% ที่ simulate มาเนี่ยถ้าเราซื้อแค่2ตัวเนี่ยความเสี่ยงก็จะอยู่ประมาณ7ครับซึ่งก็จะเห็นว่าตรงนี้คือความเสี่ยงรวม total ที่เกิดขึ้นจากการผสมแค่2ตัวนะครับแต่สิ่งที่จะพบคือสมมติถ้าเราใส่ไปตามโมเดลนี้เช่นใส่ไป15ตัวนะครับแล้วเราผสมที่สินทรัพย์แต่ละตัวมีความสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยนะเฉลี่ยอยู่ประมาณ 10% นะครับคือไม่ได้ใกล้เคียงกันมากแต่ก็ไม่ได้อิสระต่อกันซะทีเดียวนะจะเห็นว่าเราสามารถจะดึงนะครับค่าของความเสี่ยงรวมหรือว่า total risk นะที่วัดจาก standard deviation ของ portfolio เนี่ยครับลงมาได้เหลือแค่ 4% นะครับซึ่งนี้จะเห็นเลยนะครับว่าระยะของการผสมเนี่ยมันช่วยทําให้เกิดการต่างของความเสี่ยงที่จะเข้ามากระทบได้เลยนะครับแล้วแน่นอนว่าถ้าเราสามารถจะผสมสินทรัพย์ได้ดีมากขึ้นแล้วผสมแล้วความเสี่ยงต่ำลงได้อีกนะครับมันก็จะช่วยทำให้ความเสถียรในระยะยาวมันมีมากขึ้นไม่ว่าภาวะตลาดจะอยู่ในตลาดกระทิงหรือว่าอยู่ในตลาดหมีนะครับแต่สิ่งที่จะพบก็คือว่าบางทีมันไม่ง่ายนะครับในการหาสินทรัพย์เพราะบางทีเนี่ยสินทรัพย์บางตัวเนี่ยถ้าเราจะให้มันกระจายไปมากๆเนี่ยถ้าอย่างกองทุนขนาดใหญ่ว่าคนที่มีเงินเยอะเนี่ยครับอาจจะทำได้ไม่ค่อยยากเพราะว่าเขาจะมีความสามารถในการเข้าถึงสินทรัพย์หรือมีเงินเพียงพอที่จะกระจายไปในสินทรัพย์ต่างๆแต่ถ้าคุณมีเงินจำกัดหรือว่าไม่มีความสามารถในการซื้อสินทรัพย์ที่มันอาจจะเข้าถึงได้ยากนะครับหรือว่าจะเป็นที่ต้องเป็นดีลพิเศษกับสถาบันการเงินอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่สามารถกระจายได้มากนะครับแต่ก็เราก็สามารถจะกระจายได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะโดยทั่วไปเนี่ยสินทรัพย์ในแต่ละ asset class เนี่ยมันก็สามารถจะหาได้อยู่แล้วนะครับที่มีความสัมพันธ์ต่อการระดับประมาณ 10% 20% ซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปแต่เพียงแต่ว่าอย่าไปถือสินทรัพย์ที่มัน correlation ต่อการ 50-60% คือแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบเท่ากันซะทีเดียวเพียงแต่ว่าพอมันสูงเกินไปถึงระดับ 60% แล้วเนี่ยพอปัจจัยบางอย่างมันพลิกขึ้นมาแล้วมันยืนอยู่บนปัจจัยเสี่ยงเดียวกันเนี่ยมันก็จะรับผลกระทบตามกันซึ่งอาจจะทำให้ total risk เนี่ยมันเรียกว่าก็น่าจะเข้มข้นกว่าเมื่อเทียบกับการผสมสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันต่ำนะครับส่วนในภาพที่ผมอธิบายเพิ่มเติมสำหรับ2แกนนะครับเขาบอกว่าข้อดีของการทำความเสี่ยงรวมให้ต่ำลงโดยการทำ diversification เนี่ยมีข้อพิเศษอย่างนึงคือว่าสมมติถ้าเป็นเส้นสีเหลืองตรงนี้ครับจะเห็นว่าสมมติถ้าเรามองว่า return to risk นะครับหรือว่าจริงเนี่ยบางอันนี้เขาใช้เป็น return to risk นะครับหมายความว่ามันอยู่ที่ระดับแค่ 0.63% นะครับโอกาสที่คุณจะหมดตัวล้างพอร์ตที่กลัวกันเนี่ยมันมีอยู่แค่ 26% เท่านั้นเองครับซึ่งถือว่าไม่ได้สูงเลยนะครับที่เราจะหมดตัวถ้าเราผสมสินทรัพย์ได้ดีนะครับแล้วมันมีโอกาสที่จะจัดการตรงนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วอย่างที่ได้เกิดให้ฟังครับว่าผสมสินทรัพย์ได้ดีเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่า return to risk ratio จะ improve ขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้เกิดให้ฟังไปแล้วว่าการเอา return นะครับมาหารกับ risk เนี่ยครับถ้าตัว return to risk คือ risk ด้านล่างเนี่ยมันต่ำนะครับมันจะทำให้ค่าตรงนี้มันออกมายิ่งดียิ่งขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าสมมติถ้ามันขึ้นไปถึง 2% เนี่ยครับนะหรือว่า 2.5% เนี่ยเป็นไงครับ probability of losing money หรือว่าหมดตัวเนี่ยมีแค่ 1% เองนั่นแปลว่าคุณนอนหลับสบายได้เลยหรือว่าคุณอาจจะไปทำอย่างอื่นแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลมากเพราะว่าโอกาสที่จะหมดตัวมันน้อยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับที่บอกว่าทำไมเป็น holy grail เพราะว่าเมื่อคุณทำอย่างนี้ได้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเจอภาวะอะไรเช่นจะเจอวิกฤตการเงินเจอภาวะสงครามเจอภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งการระบาดของโรคระบาดอย่างปัจจุบันเนี่ยครับพอร์ตมันเนี่ยก็จะอยู่รอดไปได้หรือว่าการเทรดของเราเนี่ยมันก็จะเป็นเกมที่รันต่อไปได้เนื่องจากมันมีความกระจายเพียงพอที่จะรับกับทุกสภาวะที่มันเกิดนะครับโดยที่มันแต่ละตัวเนี่ยแน่นอนว่าช่วงที่มันแย่ในปัจจัยเสี่ยงปัจจัยหนึ่งเนี่ยอีกตัวหนึ่งมันอาจจะดีขึ้นนะครับแต่ตัวที่มันแย่ในภาวะหนึ่งภาวะเปลี่ยนไปมันอาจจะกลับกลายขึ้นมาดีขึ้นก็ได้นะเพราะว่าแต่ละตัวพอมันยืนอยู่บนปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละช่วงเวลาใดๆเนี่ยมันอาจจะมีการสลับกันไปมานะครับดังนั้นตรงนี้มันก็จะช่วยทำให้ภาพรวมหรือว่า total risk เนี่ยมันคอนโทรลอยู่ได้นะครับแล้วยิ่งคุณทำได้ดีคอนโทรลตัว risk ได้ดีเป็นไงครับโอกาสในการ survive หรือว่าการอยู่รอดก็สูงขึ้นด้วยนี่คือที่คุณเรย์ไรโด้เขาชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าถ้าคุณ improve ตรงนี้ขึ้นมาได้เกิน 0.83% หรือว่าเกิน 1% ขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้าตัว return to risk มันเกิน 1.25 ขึ้นไปเนี่ยโอกาสในการหลุดหรือล้างพอร์ตเนี่ยมันมีอยู่น้อยมากแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งบางทีมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เรียกว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนะครับ
แต่เช่นเดียวกันถ้าคุณทําตัวนี้ได้ไม่ดีนะครับนะลิกยังสูงมากแล้วรีเทิร์นยังต่ําอยู่เนี่ยโอกาสในการที่คุณจะหมดตัว39% 40%เนี่ยแบบนี้เรียกว่ามันก็ทําให้นอนหลับยากนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไอเดียที่สําคัญที่อย่างที่กล่าวครับว่าการอยู่รอดในตลาดจริงๆแล้วเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกราฟไม่เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคอลนะครับมันอยู่ที่การที่เราบริหารความเสี่ยงให้เป็นและเข้าใจหลักการเช่นการทำ diversification นะครับถ้าเรามีกลยุทธ์ที่ทำที่ดีมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีนะครับซึ่งนี้มันก็ช่วยทำให้เราอยู่รอดได้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับเป็นหนึ่งหลักฐานหรือว่าหนึ่งการนำเสนอเลยว่ามาจากแนวคิดของคุณเรลาดิโอด้วยนะครับแล้วก็มาจากอีกที่เป็นสากลด้วยนะครับนะอันนี้คือ operator strategy นะครับที่ผมได้เกิดให้ฟังว่าพอเราลดตัว systematic risk ขอไปลดตัว risk เฉพาะอัน systematic ไปแล้วเนี่ยเขายังลดตัว systematic risk ลงไปได้ด้วยจากการผสมนะครับโดยเลือกผสมตาม economic template นะฮะเลือกสินทรัพย์ที่มันตอบสนองได้ดีคือไม่กระทบต่อปัจจัยเสี่ยงนะเช่นกรณีของ economic ที่มีการถดถอยนะครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าอาจจะมีสมมติแกนนี่ฮะ economic ถดถอยนะครับแล้วก็เกิด inflation ที่เรียกว่ามันต่ำนะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถทำให้เราเห็นภาพที่มันเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้นะครับนะก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เหมือนที่เกิดให้ฟังเลยครับว่าบางทีเราจะเป็นที่จะต้องวางแผนในการว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่เพียงแต่ว่าของคุณเรียลเนี่ยเขาผสมทุกตัวนะครับดังนั้นการผสมทุกตัวหมายความว่าอะไรฮะมันก็จะเกิดขึ้นได้ในโมเดลใดโมเดลหนึ่งหรือว่าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมันก็จะมีตัวที่จะชดเชยนะครับการถดถอยหรือการเผชิญกับความเสี่ยงนะครับซึ่งมันทำให้พอมีตัวชดเชยกับตัวที่มันมีการตอบสนองเชิงแย่จากปัจจัยเสี่ยงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ค่าเฉลี่ยออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเชิงบวกหรือว่ามันเป็นเชิงที่ดีเมื่อเทียบกับการที่จะต้องซื้อแค่สินทรัพย์บางตัวโดยไม่กระจายความเสี่ยงแล้วไปเจอความเสี่ยงแล้วทำให้เสียหายหนักหรือขาดทุนหนักนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโมเดลที่เรียกว่าเป็น all weather strategy นะครับแต่สิ่งที่จะเห็นตรงนี้คือพิเศษนิดนึงนะฮะว่าเขาไม่ได้ผสมเวทเท่ากันหมดครับถึงเขาจะซื้อหลายๆตัวเพื่อรองรับในทุกเทมเพลตเนี่ยแต่การผสมเขาเนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะผสมโดยที่ใช้เจ้าตัวเปอร์เซ็นต์จากลิกนะครับซึ่งหมายความว่าการเก็บในแต่ละควอเตอร์เนี่ยครับเช่นเก็บโกลเมนบอลเก็บลองเทอมบอลเนี่ยเขาก็จะเช็ควอลเทนตินแต่ละเซตก่อนแล้วก็เวทเงินเฉลี่ยไปนะครับนั้นตรงนี้ก็จะเป็นไอเดียนะครับผมก็ไม่ลงรายละเอียดตรงนี้หรือว่าเรื่องลิกพาริตี้แต่เพียงแต่ว่าชี้ให้เห็นว่าเขาสามารถที่จะคอนโทรลความเสี่ยงตัวทั่วรวมแล้วก็ทำทาร์เก็ตของความเสี่ยงที่จะรับได้โดยที่ใช้โมเดลทางด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงในแง่ของการทำ diversification นะครับแล้วก็การทำการกระจายความเสี่ยงแบบลิกพาริตี้ตรงนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างการคำนวณ นะครับที่บอกว่ากระจายแล้วช่วยยังไงอย่างในภาพนี้จะเห็นว่าเขายกตัวอย่างจากเปเปอร์เขาเลยนะฮะยกตัวอย่างในช่วงปี2012ครึ่งปีนะครับก็จะเห็นว่าเขาผสมมาแล้วเนี่ยนะแต่ละควอเตอร์เนี่ยครับมันมีรีเทิร์นไม่เท่ากันนะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยจะเห็นว่าช่วงที่เกิดนะครับมันก็มีค่าด้านล่างเห็นไหมฮะรวมเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีรีเทิร์นอยู่ประมาณ 7.4% นะครับซึ่งทั้งทั้งของ all weather เนี่ยนะบวกกับเงินสดรีเทิร์นก็ออกมา 7.5% นะครับในนี่คือช่วงครึ่งปี2012นะครับแต่ที่สิ่งที่จะเห็นคือในช่วงที่เป็น economic template ขอไปเป็นเรื่องของ economic ที่เปลี่ยนแปลงไป economic environment ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว template นี้มันตอบสนองนะครับนี่คือในช่วงตัวอันนี้เป็น second half อันนี้เป็น first half ขอไปนะนี่เป็นครึ่งปีแรกอันนี้เพิ่งปีหลังนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ออกมาเนี่ยก็อยู่ที่ 7.3% นะครับซึ่งความพิเศษอย่างที่บอกให้ฟังครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย economic environment มันเปลี่ยนได้นะครับบางช่วง inflation อาจจะเยอะบางช่วงการถดถอยเศรษฐกิจจะเข้ามาการผสมที่ดีเพียงพอเนี่ยมันจะทำให้แต่ละจุดเนี่ยมันมีการตอบสนองที่แตกกันไปนะครับก็จะเห็นว่าสินทรัพย์ที่อยู่ในจุดที่มันตอบสนองได้ดีเนี่ยฮะมันก็จะมีการชดเชยกับจุดที่มันแย่นะครับมันก็ทำให้ค่าเฉลี่ยออกมาเนี่ยมันเป็นไปตามแผนของเขาซึ่งในภาพจริงๆแล้วเนี่ยกองทุนขนาดใหญ่ก็จะมีการฟิกความเสี่ยงเอาไว้ที่ให้มันอยู่ในเกณฑ์นะครับดังนั้นอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าว่ากำไรจะต้อง 50% 100% ไม่ใช่แต่เขาจะตั้งกับความเสี่ยงที่รับได้อยู่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าความสำคัญหลักนะฮะซึ่งทำให้กลยุทธ์อย่างนี้ครับมันจะตอบสนองนะครับส่วนถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมนะนี่คือคอนเซปต์จริงๆ all weather strategy นะครับที่จะกระจายออกไปนะครับแล้วก็ใช้การกระจายความเสี่ยง based on ความเสี่ยงหรือ volatility ใน asset แต่ละตัวนะครับซึ่งก็เป็น risk parity model ที่ผสมเข้าไปกับการทำ diversification นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่สรุปนะฮะจากสไลด์ที่ผมตัดมานะครับก็คือพอมีการกระจายแล้วเนี่ยมัน generate alpha ได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็น traditional ทั่วไปนะคุณใส่อาจจะเป็นผสมแบบทั่วไป bond stock อะไรเงี้ยนะก็จะเห็นว่าค่าที่ออกมาเนี่ยตัว information ratio หรือว่าค่าตัวชี้วัดเนี่ยครับอยู่ประมาณ 0.35 นะครับต่อตัวสไลด์นะฮะแล้วก็รวมๆนะฮะโดยรวมเนี่ยอยู่ประมาณ 0.56 นะครับแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่าใส่6ตัวนะโดยค่าเฉลี่ยของความสัมพันธ์อยู่ 0.25 หรือว่า 25% นะครับพอมาดูตัวนี้ที่เป็น fully diversify นะฮะที่เป็น pure alpha เนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้ใส่ไป77นะฮะเอาไป77ซอสนะครับแล้วจะเห็นเลยครับว่าค่าเฉลี่ยอยู่แค่ 0.04% หรือว่าอยู่ขออภัยอยู่ที่ 0.04 หรือ 4% เท่านั้นเองนะแล้วก็จะชัดเจนเลยครับว่าตัว IR หรือว่า implied IR เนี่ยมันจะอยู่ที่ 1.40 ซึ่งดีมากนะเพราะตัว IR ตัวนี้ก็คือการเทียบระหว่าง return ต่อ risk นะครับมันสูงมากก็แปลว่ามันมีโอกาสที่จะล้มละลายหรือว่าจะล้างพอร์ตยากนะครับ
นี่เป็นตัวอย่างที่มาจากเปเปอร์วิชาการนะครับใครสนใจอ่านเพิ่มเติมลองไปโหลดในเว็บไซต์ของ All Water Strategy นะครับขออภัยปัจจุบันเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์ของ Big Water Associate แล้วนะครับแล้วจะมีห้องที่เป็น White Paper นะครับหรือว่าห้องที่เป็นผมจำไม่ได้มันจะมีอยู่อันนึงครับที่เป็นรวม White Paper ต่างๆนะครับซึ่งเข้าไปตรงนั้นจะมีตัวที่พูดถึงเรื่องพวกนี้อยู่นะครับก็ไปศึกษาอ่านเพิ่มเติมได้เพราะคุณเรียนแต่เรื่องจริงนะเขาไม่ได้พูดแค่ principle อย่างเดียวนะครับเขาพูดถึงเรื่องของการให้ความรู้ในแง่ของการบริหารจัดการเงินการบริหารจัดการพอร์ตการเทรดการลงทุนต่างๆก็ไปศึกษาในส่วนที่เป็น white paper หรือว่าเป็นไลบรารีของเขาได้นะครับ